สวัสดีครับผมตอนนี้คุณชมอยู่กับผมออดลุงโหลด Channel เจ้าเก่าจะเดิมเพิ่มเติมคือความรอครับพี่น้องครับผมจะเย็นจะเย็นไปไข่หักเนี่ยวันนี้ครับพี่น้องผมมีเมนูก้อยบลิกไหมไอ้ก้อยสบายนางใส่บลิกไหมพี่น้องไปพอกันเลยครับผมน้ำเดือดเอาสบายนางลงไปลวกเลยครับอันนี้ผมใช้สบายนางควายนะครับพี่น้องเด้อบัฟฟาโลเอาแล้วพี่น้องลวกสัก 2-3 นาทีก็พอครับลวกบลิกไหมครับให้ลวกประมาณสัก2นาทีสบายนางลวกนะฮะแล้วก็บลิกไหมบลิกไหมนี่ลวกแล้วก็เอาไปนอกน้ำแข็งเด้อพี่น้องเด้อมันกรอบนะพี่น้องเนาะมาขั้นตอนการปรุงแล้วครับขยับขยื่นเคลื่อนย้ายมันข้างนอกเพ่แจงเพ่เอาต้นหอมผักชีสะระแหน่ลงไปครับน้ำปลาลงไปครับผงชูรสลงไปครับแล้วกับพริกป่นครับพี่น้องครับข้าวคั่วครับพี่น้องครับน้ำปลา5แล้วก็หอมบัวมะนาวครับแล้วก็โคนให้เข้ากันครับเต็มหม้อใหญ่หม้อหลวงเนี่ยพี่น้องโคนให้เต็มตีเดียวพี่น้องครับเอา2อย่าง2เกลือนี่ลงไปครับมีพริกขี้หนูซอยไส้เฮียยอดชิมแล้วครับที่นี่สุดยอดครับจัดแจงแตงดาเลยครับสุดยอดครับดาใส่หูพี่น้องเขาได้พองงามนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับผมเป็นจะได้พ้องครับกับหน้าตาสีสันใจได้ก็ครับพี่น้องครับผมรสชาติก็สุดยอดเลยครับผมนะทำกินได้ทำขายดีครับพี่น้องครับเราจะแบ่งกึ่งอีนะพี่น้องเราจะกินกึ่งคนเดียวคงหมดแล้วพี่น้องครับผมเอาไปหื้อที่กินตัวเองนะครับตอนแรงนะครับเนาะไปก็จะกินกึ่งนึงไปกันเลยครับพี่น้องครับผมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครชอบนะผมให้เต็มที่ครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย